ค่ะส่วนสิ่งที่ได้ทำไปแล้วนะคะกระทรวงแรงงานเองก็บอกว่าอย่างการปฏิรูปประกันสังคมในส่วนของการขยายอายุของผู้ประกันตนมาตรา40ให้สอดคล้องกับผู้สูงอายุจากเดิมที่ไม่เกิน60ตอนนี้ขยับมาเป็น65ปีบริบูรณ์แล้วนะคะก็มีการแก้ไขไว้แล้วค่ะก็มีการเร่งรัดออกกฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบค่ะอันนี้ก็ได้มีการพิจารณาในครม.ตั้งแต่28ธันวาคม64อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรต่อไปการรับรองอนุสัญญา ILO นะคะฉบับที่87และ98ตอนนี้มีผลบังคับใช้แล้วค่ะจะนำเสนอให้รัฐบาลให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญาดังกล่าวส่วนการกำหนดให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างรับเหมาค่าแรงปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานปี41กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็จัดทำแนวปฏิบัติแล้วชี้แจงให้นายจ้างทราบแล้วตอนนี้ข้อเรียกร้องขยายเงินวงเงินเพื่อลดหย่อนเงินภาษีลูกจ้างได้รับก้อนสุดท้ายกระทรวงแรงงานแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาการจัดตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงพิจารณาแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับค่าชดเชยและงดจ่ายภาษีกรณีออกจากงานด้วยนะคะก็ยืนยันว่าช่วงนี้ก็มีมาตรการต่างๆออกมาช่วยเหลือเยียวยาผู้ใช้แรงงานอย่างเช่นโครงการเยียวยานายจ้างกับผู้ประกันตนมาตรา33 39และ40ในพื้นที่29จังหวัดมีการเยียวยานายจ้างแสนกว่ารายนะคะและผู้ประกันตนมาตรา33 39และ40รวม12กว่าล้านรายเป็นเงินกว่า100กว่าล้านบาทแล้วขณะเดียวกันยังมีโครงการเยียวยาผู้ประกันตนในกิจการสถานบันเทิงและผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐผู้ประกันตนมาตรา33 39และ40ในพื้นที่ทั่วประเทศรายละ 5,000 บาทกว่าแสนรายธุรกิจ SME ก็มีโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจของ SME ค่ะมีสถานประกอบการเข้าร่วมถึง 300,000 กว่าแห่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลงานที่ทางกระทรวงแรงงานกำลังทำกันอยู่ค่ะค่ะก็เดี๋ยวรอติดตามนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของการพิจารณาเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำนะคะหลายฝ่ายบอกว่าน่าจะมีการปรับแหละแต่จะปรับขึ้นเท่าไหร่ยังไงเนี่ยรอเขาจะมีการให้แต่ละจังหวัดเนี่ยไปรวบรวมความคิดเห็นนะคะของแรงงานมาแล้วก็ค่อยส่งมาที่ส่วนกลางแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีคณะกรรมการนี่แหละค่ะที่จะเป็นผู้พิจารณาน่าจะประมาณสักก่อนปลายปีเนี่ยนะคะประมาณสักเดือน7เดือน8เนี่ยน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะว่าเขาจะมีการปรับเรื่องของค่าแรงให้เท่าไหร่อย่างไรบ้างนะคะเท่าที่ฟังจากหลายฝ่ายก็บอกควรจะปรับแหละเพราะว่าตอนนี้มันมีเรื่องอัตราเงินเฟ้อข้าวของมันก็แพงขึ้นด้วยนะคะเงินเฟ้อของเราก็สูงขึ้นแต่จะปรับกี่เปอร์เซ็นต์ปรับเท่าไหร่แต่ละจังหวัดเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวก็รอติดตามนะคะรวมถึงข้อเรียกร้องของพี่น้องแรงงานที่ได้เรียกร้องไปจากหลายๆกลุ่มด้วยนะคะ